บ้านเนี่ยมาอย่างเงี้ยมาก็มาถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ไปถ่ายข้างบ้านถ่ายรูปแล้วก็ไปมันก็สุดกล้องเราพอดีกล้องตรงนี้ก่อนกล้องตรงนี้เปิดอะบ้านแอร์มันต้องแบกผ่านไปขอก็ได้ครับผมขอเขาก็ให้อยู่นะได้คันหนึ่งจอดอยู่ตรงนี้มันน่าจะจอดรถตรงนี้แล้วก็เดินมาแอบมาข้างหลังแล้วก็รถขึ้นไปก็ประมาณ3โมงเย็นกว่าก็มีช่างเข้ามาขอทำเสาสัญญาณ AS พอดีเขาก็จอดรถไว้ก็ไกลจากบ้านเราหน่อยครับก็เลยพอดีเขาขึ้นไปทำของทำงานกันข้างบนหมดก็เลยพอดีมีวัยรุ่นเข้ามาขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาด้อมๆมองๆถ่ายรูปถ่ายคลิปแล้วก็ออกไปพอดีน่าจะไปเจอน่าจะไปเห็นพอดีก็เลยแอบมาแบกยกออกไปน่าจะแบกเข้าไปใช้มอเตอร์ไซค์แบกไปยกอะไรออกไปฮะบันไดครับบันไดสูงก็ประมาณสัก6ขั้นครับลักษณะเป็นไงบ้างฮะบันไดเหรอคนร้ายก็แล้วก็ไว้ผมยาวๆอายุก็น่าจะประมาณสัก20นั่นน่ะอ่อนๆหน่อยครับคิดว่าน่าจะดำๆนิดนึงมาลักไปเลยแล้วลักไปเลยแล้วก็หายไปเลยแบบไปเลย